ปัจจุบันมันมีความสลับซับซ้อนมีการทุจริตเชิงนโยบายมีการกระทำการที่แยบยลมากขึ้นนะครับแต่เดิมเนี่ยกฎหมายให้อำนาจถ้าเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับ C8 ลงไปนะครับก็อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการปปท.แต่ว่าพอกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ให้อำนาจของคณะกรรมการปปช.ในการรับเรื่องทุกเรื่องกรณีจับกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับติดตามรับชมเรื่องราวยุทธศาสตร์ชาติทุกมิติได้ในรายการคิดเพื่อชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 True Vision ช่อง784ทางสื่อออนไลน์ Facebook TNN Thailand และ YouTube TNN 16